เกษมสำราญสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมากๆเลยนะครับวันนี้เป็นอีกวันที่เราได้ออกนอกสถานที่นะครับคือสถานที่แห่งนี้เราเคยมากันหลายครั้งตอนนี้กลับมาอีกครั้งนึงเขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยกลายเป็นว่าไม่ไกลบ้านเราด้วยไม่ไกลเลยมีร้านอาหารใหม่ๆเปิดขึ้นเยอะเลยนี่คือช่างชุยในปี2021นะครับแล้วก็พาคุณแม่เนี่ยมาชิมมีทั้งคาเฟ่มีก๋วยเตี๋ยวมีสลัดเอาเลือกก่อนเลยเอาร้านไหนก่อนเราทานก๋วยเตี๋ยวก่อนดีกว่าอ๋อเริ่มตัวหนักก่อนเลยไม่นี่ร้านเนี้ยพอคุณแม่บอกว่าพ่อครับพรุ่งนี้จะไปถ่ายช่างชุยพ่ออ้าวในนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ไปดีเคยสืบเสาะกันมาแล้วใช่เอางั้นเราลุยก่อนเลยแม่เตี๋ยวเรือบินทําร้านดูน่ารักเลยนะครับเนี่ยเรานั่งที่โต๊ะ17เผื่อได้จะตามรอยตามให้ถูกโต๊ะแม่ทานอะไรครับควรทานอะไรดีมีเนื้อมีหมูมีน่องลาย3ชั้นหมูตุ๋นจริงๆอ่ะคุณแม่เวลาทานก๋วยเตี๋ยวเรือคุณแม่ชอบชามเล็กๆอยากทานชามเล็กๆหลายๆชามแบบตั้งสมัยเรียนเนี่ยตั้งได้แต่ว่าถ้าเกิดผมมาลองวันนี้วันแรกที่เตี๋ยวเรือบินผมจะสั่งแบบมาตรฐานก่อนเส้นเล็กทุกอย่างเนื้อแล้วก็สั่งตัวเจ็บสดของเขาเลยเส้นหมี่เนื้อ3ชั้น US ผสมสันคอนิวซีแลนด์ไม่ใส่กระเทียมครับของแม่เอาเตี๋ยวเรือหมูค่ะพอเหรอนี่เขาเสิร์ฟเล็กๆนะทีละเอาทีละเลือกขาดช่วงไม่รู้นะช่วงหลังนี่เห็นไม่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือไม่รู้ว่าฮิตอะไรขึ้นมากลับจากต่างจังหวัดมาก็ต้องขวนขวายหาขับรถวนหาก๋วยเตี๋ยวเรือแต่เมื่อก่อนจะเป็นต้มตำบ้างเป็นอะไรที่มันแซ่บๆตอนนี้ทำไมกลับมาฮิตก๋วยเตี๋ยวเรือมันมีความหยาดก๋วยเตี๋ยวน้ำคลักๆอะไรเงี้ยเผ็ดเผ็ดคือดูแล้วทรงดีมากเลยนี่แหละน้ำคลักๆแบบนี้แหละนี่ผมเริ่มตัวเบสิกก่อนนะนี่คือ25บาทโอเคนะดูโอเคดูแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะแล้วต้องน้ำแบบนี้เลยคลักๆเฮ้ยโอเคเลยอร่อยแล้วเขามีผักด้วยนะเอายืมโหระพาสักช่อหนึ่งพอครับอันนี้เราเรียกหมูทอดเชียงรายหมูทอดหมูทอดกรอบนอกนุ่มในครับโอเคเลยหมูกระจกอะไรเนี้ยบอกเอาช่อเดียวมาแล้วขีดเดี๋ยวนี้นะพวกใบพวกนี้มันใหญ่โตน่ากลัวซึ่งอันนี้เขาให้เลือกได้ด้วยนะฮะสำหรับเนื้อ3ชั้น US เนี่ยว่าคุณจะเอามีเดียมแรจะเอามีเดียมจะเอาเวลดันนะครับได้หมดเลยดีเยอะดีเฮ้ยมาซ้ำได้แล้วถ้าเกิดคุณมาวันจอดรถประตูข้างหลังนะเดินเข้ามาคุณเจอเลยเดี๋ยวเขาบอกว่าในนี้มีร้านอาหารอร่อยอร่อยเยอะไงเยอะเลยครับเราต้องมาแล้วอ่ะต้องแบ่งท้องด้วยนะแบ่งท้องไว้ก็แม่ว่านะใครที่ชอบก๋วยเตี๋ยวเรือมาได้เลยตรงเนี้ยมากับเพื่อนนะกินแล้วตั้งเป็นสูงๆอย่าลืมบริหารท้องเพราะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราจะต้องไปอีกหลายร้านนะครับโอเคงั้นทานให้มีความสุขครับมาแล้วฮะนี่คือร้านที่2องเองนะโอลิฟคิทเช่นนะครับซึ่งบอกเลยว่ามีโฮมเมดพิซซ่าแล้วทุกเมนูของเขาเนี่ยทำให้เห็นเลยสมมติว่าเราสั่งพาสต้าทั้งหนึ่งจานเราไปยืนดูพี่เชฟเขาทำเลยว่าเขาดูแลการทำอาหารเราเป็นยังไงบ้างเมนูที่เราจะมาเทสวันนี้ก็เป็นแบบขึ้นชื่อของเขาเลยนะครับอันนี้ก็คือผักขมอบชีสในถ้วยขนมปังแล้วก็อันนี้ทีเด็ดเลยคือเป็นพาสต้าอบชีสสูตรคุณย่าลองดูนะฮะคือแล้วถ้าเกิดคุณอยากทานแบบชีสหรืออยากไม่ถนัดทางชีสทางอิตาเลียนเนี่ยคุณก็สามารถสั่งเป็นแบบพาสต้าผัดแบบแซ่บๆก็ได้นะที่นี่เขามีแบบผัดกะเพราไก่ราวิโอลี่ซอสกะเพราหรือพิซซ่าหน้าเผ็ดๆต่างๆก็มีนะครับอ่ะลองเลยครับแม่ลองเลยครับเป็นเมนูเด็กที่คิดถึงอ่ะอันเนี้ยอเดต้มยำเลยเออมันก็เข้ากันเนาะโอ้ยอันนี้อร่อยเหมือนตอนเด็กเลยไม่ถึงวานๆเลยแบบแม่ทำอะไรเงี้ยนี่เคยเลยเมนูคุณหนูอันนี้เมนูคุณหนูแล้วร้านนี้เขามีเมนูสำหรับเด็กๆด้วยนะครับเผื่อมากันเป็นครอบครัวสำคัญเลยคือพิซซ่าเนี่ยถ้าเกิดคุณมาแล้วคุณแบบดูเมนูเขาแล้วคุณยังไม่เลือกไม่ถูกเขามี DIY พิซซ่าด้วยนะสามารถเลือกท็อปปิ้งได้8อย่างด้วยคุณยับใส่เลยคุณใส่เข้าไปแม่บีบมะนาวฉ่ำมากเลยนะไม่ชิ้นนิดเดียวแล้วที่นี่เขายังมีไอศกรีมโฮมเมดด้วยนะครับนี่ฉีกทุกกฎเกณฑ์ความอิ่มที่ร้านพี่ชายผมเองตะบวยตะบวยตะบวยมาเปิดอยู่ท้ายซอยของช่างชุยเลย
บ้านบวยแล้วก็เป็นอาหารเขาบอกว่าเป็นรสมือแม่ที่อยากให้ทุกคนได้ชิมกันนี่คืออาหารที่ผมชอบที่สุดในโลกเพราะคืออาหารไทยแล้วก็สำคัญเลยคือเมื่อกี้เนี่ยทางร้านบ้านบวยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้านเราเนี่ยเป็นร้านที่ขายในทุกเมนูนะคะแต่จากสถิติที่เก็บมาแล้วเนี่ย5เมนูนี้มีอัลกอริทึมที่หมุนเวียนสูงที่สุดนะครับนำโดยอะไรครับแม่ครับอันนี้ยำส้มโอยำส้มโอนะอันนี้วินเทจเลยนะแบบว่าสไตล์โบราณเลยอันนี้กุ้งผัดซอสอะไรฮะซอสมะขามซอสมะขามนะครับอันนี้เมนูนี้ผมชอบเลยปลากระพงต้มใบโหระพา ยำอีกนี่ยำเขียวหวานเขียวหวานนะฮะรู้ทั้งรู้ว่าเรามาเนี่ยเราต้องมาวันละร้านเราดันห้าวันเองว่าเออไหนมาแล้วเฮ้ยแม่สวัสดีครับมาสวัสดีครับ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 แม่กี่ขวบแล้วครับปีนี้72ขวบนะอันนี้คุณแม่ผมสวัสดีครับนี่แล้วคุณแม่ก็กำลังแรงมากเลยค่ะทั้งสองแม่อยู่ในเกษียณสำราญและนี่คือเกษียณสำราญตัวจริงอ้าวเราทานเราชิมไปด้วยดีกว่าเพราะนี่คือเมนูที่พี่บวยนี่เขาบอกว่าเป็นรสมือแม่ที่อยากให้ทุกคนบนโลกนี้ได้ลองชิมนะครับไม่อยากลองอะไรลองก่อนแม่อยากลองพะโล้เอาไปลองเลยครับเขาบอกว่าพะโล้ร้านนี้เนี่ยต้องทานคู่กับน้ำปลาพริกที่เป็นพริกขี้หนูที่เขาเพาะปลูกกันเองเลยทีเดียวเชียวมันเป็นยังไงซิครับมันอร่อยซิมาตามด้วยยำส้มโอลูกครับว่าไปแล้วก็เผ็ดเหมือนกันนะครับร้านนี้ก็นี่ไงอร่อยอันนี้ต้องบอกจริงๆเลยนะคนดูถ้าไม่มาร้านนี้ถือว่าผิดจริงๆถ้าชอบอาหารไทยอันนี้อร่อยอาหารไทยนะที่นี่เลยถือว่าผมค้นพบร้านประจำร้านใหม่แล้วกันนะวันนี้แม่เปิดตั้งแต่กี่โมงคะเปิดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มและสำคัญร้านนี้คลาสสิกอีกแล้วหยุดทุกวันที่เหนื่อยหยุดวันพุธมันในนี้เขาจะนัดกันอยู่วันพุธแหละขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่ตะบวยเนี่ยไม่บอกเลยว่าแม่ทำกับข้าวอร่อยขนาดนี้งั้นมานานแล้วผมคิดว่าการมานั่งที่ร้านลำดับที่4ของวันนี้นะครับไม่ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกอิ่มจนเกินไปเลยต้องเอาพ่อมาช่วยคือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณมาที่ช่างช่วยนะคุณจะเห็นแบบ glass house ที่เป็นสีเขียวๆนะโดดเด่นเลยเขาชื่อว่าฉลองมันมีให้ลองหลายอย่างครับแตงโมปลาแห้งโบราณเลยนะอันนี้โบราณเลยว่ากันไปว่าที่ฉลองเขาบอกว่าทานแล้วคุณจะคิดถึงอดีตที่คุณเคยผ่านมาอาหารชาววังนี่ชาววังอาหารชาววังใช่หากินยากแล้วแต่ถ้าคุณอยู่แถวลาดพร้าวคุณจะเป็นอาหารชาววังหินที่นี่ไม่ใช่แล้วก็มีนี่ยำวุ้นเส้นสูตรแบบโบราณโบราณประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็อันนี้พ่อเป็นคนสั่งเลยหมูทอดน้ำปลาแล้วก็อันนี้คือพ็อกช็อปนะครับเห็นไหมครับว่าพ็อกช็อปวันนี้เขาจะมีความแบบเต่งๆเวลาเขามีเยอะเขาเลยสอดไส้แฮมกับชีสเข้าไปด้วยก็จะเปิดตัวแขกรับเชิญที่ว่าไม่น่าแบบพูดเร็วเลยว่าให้คุณพ่อมาช่วยอ๋อฮะอันนี้มันคือผมว่าเป็นเมนูหน้าร้อนมันคือของที่กินแล้วแบบกินแล้วฟื้นแล้วถ้าคุณไม่รู้สึกว่าที่เขาโรยมาให้ไม่พอเขาเคียงมาอีกถ้วยนะเผื่อคุณชอบปลาแห้งมากๆคุณก็ถมเข้าไปดิเฮ้ยเป็นอย่างนี้ว่ะครับอร่อยปกติผมไม่ค่อยชอบทานพวกแบบชีสนะแต่อันนี้คือปรุงดีไม่ผิดหวังสักร้านเลยตั้งแต่นั่งทานทุกครั้งเวลาที่เราเดินทางไปทานไปชิมอะไรเงี้ยผมชอบเวลาพ่อผมไปด้วยนะเพราะว่าเขาจะกินแบบไม่เหมือนถ่ายงานเด็ดทุกอย่างนั่งสบายแล้วก็เมื่อเช้าแอบแวะมาก่อนแล้วกาแฟอร่อยด้วยแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจะไม่เฉลิมฉลองเพราะว่าร้านเขาชื่อฉลองแวะมานะโคตรดีอันนี้โคตรดีพอแล้วผมไม่อิ่มอันนี้ผมสู้ร้านที่5ครับแล้วก็อันเนี้ยผมขอถ้าเกิดมาที่นี่นะผมว่าร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่ผมต้องเลือกแหละเพราะว่าเป็นร้านที่มีความเท่เป็นฟิวชั่นฟู้ดคือชื่อเขาเนี่ยอาจจะดูว่าเฮ้ยยืนงงอยู่หน้าร้านแป๊บนึงก่อน Insect in the Backyard ขายแมลงหรือเปล่าจริงไม่ใช่อย่างนั้นครับมันเป็นอาหารฟิวชั่นมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดและหรือถ้าคุณอยากจะลองทานเมนูที่มีแมลงเป็นส่วนผสมเนี่ยก็แล้วแต่คุณเขาก็มีจำหน่ายเหมือนกันแต่จริงๆเขาบอกว่าตัวเด็ดของเขาเลยเนี่ยมันคือสิ่งที่วางตรงหน้าเราต่างหากนี่คือลิ้นวัวย่างเกลือพาสต้าหอยเชลล์แล้วก็เมนูปลากระพงที่มันเมนูใหม่อันนี้คือพี่เชฟเขาจะจัดสรรมาให้เราเลยแล้วก็มีอันนี้เป็นซุปเห็ดนะครับเสิร์ฟมาแบบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นน้ำลงน้ำร้อนเลยไม่ใช่นะครับนี่ซุปเห็ดนะครับผมขอแวะไปลองลิ้นวัวก่อนนะแล้วก็เขาเสิร์ฟคู่กับนี่ฮะเป็นเขาลองคือถ้าที่ Insect in the Backyard เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับการเป
็นมื้อเย็นแบบแดดลงสักนิดนึงหน่อยแล้วก็คุณอาจจะมากับเพื่อนมากับแฟนอะไรเงี้ยลองครับอร่อยครับเด็ดเลยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งในเมนูอันหลากหลายของเขาครับนี่ก็ร้านควรลองอีกร้านหนึ่งนะครับวันนี้เราชิมทั้ง5ร้านเนี่ยดีคนละแบบหมดเลยพูดจากใจเลยว่าอร่อยทุกร้านแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกร้านเลยและโดยเฉพาะวันนี้เราปิดรายการที่ Insect in the Backyard ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับอร่อยจริงแล้วผมจะแวะมาแซวคำสอนแม่วันนี้ พ่อสอนผมเสมอเลยครับเชิญครับอิ่มแล้วนอนผีให้พรอยู่ดีกินดีอิ่มแล้วขี้ผีแช่งให้ตายครับสวัสดีครับ Thank you.